การสแกนช่องความถี่หลักขั้นตอนการเข้าสู่เมนูกดปุ่มฟังก์ชันตามด้วยปุ่มมอนิเครื่องจะทำการสแกนหาช่องความถี่เมื่อต้องการเปลี่ยนทิศทางการสแกนให้กดปุ่ม up down เพื่อเปลี่ยนทิศทางการสแกนและเมื่อได้ช่องความถี่ที่ต้องการแล้วให้กดปุ่ม PTT เพื่อยืนยันการทำงานทั้งหมดนี้คือการสแกนช่องความถี่หลัก